ช่วงอินโฟกัสสนับสนุนโดย Honda Scoopy i ใหม่ปตท. Tiffy ยาง Maxisครับกลับมาในช่วงของอินโฟกัสนะครับอย่างที่บอกไว้ครับว่าประเทศเมียนมาครับจะเปิดตลาดนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจกับกีฬานะครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมที่เมืองย่างกุ้งนะครับซึ่งเดี๋ยวไปดูกันครับว่าการเปิดเศรษฐกิจนะครับในครั้งนี้ครับกับกีฬานั้นได้รับความร่วมมือจากประเทศไทยเราเป็นอย่างดีครับซึ่งเดี๋ยวเราไปติดตามความเคลื่อนไหวกันครับจากเนปาลสู่ย่างกุ้งประเทศเมียนมาได้มีโอกาสจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์เมื่อปี2013หลังจากที่ห่างหายการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ถึง44ปีนับว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างมากซึ่งได้ใช้เมืองหลวงใหม่เนปิดอร์เป็นศูนย์กลางการจัดการแข่งขันและซีเกมส์ครั้งนั้นก็เป็นการเปิดตัวชี้วัดได้ว่าหากต้องการให้ประเทศพัฒนาและเศรษฐกิจเติบโตขึ้นควรจะมีการผลักดันวงการกีฬาให้มีศักยภาพมากกว่านี้รัฐบาลพม่าจึงเตรียมจัดงานเมียนมาสปอร์ตแอนด์ไลชัวร์เอ็กซ์โป2016เป็นงานแสดงสินค้าและนิทรรศการด้านกีฬาและสันทนาการขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อส่งเสริมการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการกีฬาให้เติบโตอย่างมีคุณภาพซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่20ถึง22พฤษภาคมนี้โดยมีเมืองย่างกุ้งเป็นสถานที่จัดงานคุณโลแมงมาซิลีผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจบริษัทวินวีแอดเวอร์ไทซิ่งเซอร์วิสและเอ็กซิบิชันจำกัดในนามกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าได้บอกว่าการจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อทำให้วงการกีฬาของบ้านเขามีการพัฒนามากขึ้นและจะสามารถผลักดันไปให้ทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นเติบโตได้อย่างต่อเนื่องเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากคุณโรแมงมาซิลี I think we are trying to make it successful and I would like first of all to thank you all the participants to this kickoff meeting today and thank you also for the concerns of the you know the exhibitors because the Myanmar market has just been open but there is a lot of rules and they intend to develop and to open wide their market so we are like the pioneer on the market and in exhibiting and that's why we are wanted and we are keen to be on the Myanmar market so I'm pretty sure that we will be successful and we all work on it and that's why also we are in Thailand to promote this exhibition คือก็คาดหวังว่านะคะว่างานนี้เนี่ยก็จะประสบความสำเร็จนะคะถึงแม้ว่าทางประเทศเมียนมาเนี่ยจะเพิ่งเปิดประเทศก็ตามนะคะแต่ว่าด้วยหลายๆปัจจัยนะคะที่สามารถเชื่อว่านักลงทุนในไทยเนี่ยสามารถเข้าไปในร่วมงานครั้งนี้ได้นะคะสำหรับในวงการเอ็กซิบิชันเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นตัวเมนในวงการนี้นะคะนี่ก็คือเป็นเหตุผลที่ทำไมเขาเลือกที่จะจัดที่ประเทศเมียนมาแล้วก็ความคาดหวังในครั้งนี้ก็เชื่อว่าจะประสบความสำเร็จค่ะสำหรับการจัดงานครั้งนี้พม่าได้ขอความร่วมมือให้กับประเทศไทยโดยในการจัดงานที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยมอบหมายให้ท่านพันโทรุษแสงอุดมรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์เป็นผู้ประสานงานระหว่างความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นนี้ในเรื่องกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมหลักๆเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเราก็คงจะมีการแลกเปลี่ยนในเชิงของความร่วมมือนะครับระหว่างรัฐต่อรัฐก็ดีหรือระหว่างเอกชนกับเอกชนก็ดีแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเราพยายามที่จะอำนวยความสะดวกนะครับผ่านทางกระทรวงต่างประเทศผ่านทางสถานทูตนะครับผ่านหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะฮะเพื่อให้การเดินทางไปจัดงานต่างๆของภาคเอกชนในเรื่องกีฬาเรื่องของกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมกีฬานะครับในต่างประเทศได้มีประสิทธิภาพนะครับมีความสำเร็จมีความสะดวกสบายพอสมควรนะฮะในการที่เราได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐนะครับงานนี้เป็นการจัดนิทรรศการกีฬาทุกชนิดเพื่อดึงผู้ประกอบการในประเทศต่างๆมาเปิดบูธนำสินค้าของตนมาโชว์ภายในงานเพื่อให้สินค้าเป็นที่รู้จักและขยายตลาดในประเทศพม่าที่กำลังต้องการให้วงกีฬาเกิดการพัฒนาอย่างยิ่งใหญ่ก็เป็นเทรนด์ของอุตสาหกรรมอยู่แล้วนะคะในอุตสาหกรรมฟิตเนสเนี่ยที่กับทางด้านสปอร์ตเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันคนหันมาสนใจตรงนี้มากขึ้นแล้วก็ผู้บริโภครักสุขภาพมากขึ้น
นั้นจะถือว่าเป็นเทรนด์ของโลกก็ได้และโดยเฉพาะเรามีเรื่องของการโปรโมท AEC เพราะฉะนั้นก็เป็นแรงจากภาครัฐจากภาครัฐบาลที่หนุนและเสริมด้วยก็งานนี้ถือเป็นงานที่น่าสนใจนะคะก็คิดว่าน่าจะไปร่วมขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยก็คงจะน่าสนใจค่ะน่าติดตามแล้วก็คงจะอยู่ที่ว่าทางผู้ที่จัดเนี่ยเขาต้องประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการที่ไปด้วยครั้งต่อไปเขาก็จะประสบความสำเร็จนะคะค่ะสำหรับมหกรรมเมียนมาสปอร์ตแอนด์ไลท์โชว์เอ็กซ์โป2016คาดว่าจะดึงผู้ประกอบการทั่วโลกเข้าร่วมงานกว่า 2,000 รายร่วมแสดงงานกว่า50องค์กรจาก10ประเทศอาทิประเทศไทยญี่ปุ่นไต้หวันสิงคโปร์สหรัฐอเมริกาอังกฤษและอื่นๆนี่คือสิ่งที่ประเทศพม่าคาดหวังว่าจะสามารถเปิดทางให้เศรษฐกิจของเขามีการพัฒนาที่ฟื้นฟูจากวงการกีฬาซึ่งคาดว่าหากเป็นไปได้พม่าเป็นอีกประเทศที่น่ากลัวสำหรับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการส่งออกอุปกรณ์กีฬาต่างๆและที่สำคัญเป็นคู่ต่อสู้ในสนามแข่งขันที่ไม่ควรมองข้าม